3-4 วันเนี่ยตอนที่ส่งอยู่ละ20,000-30,000-20,000-30,000เนี่ยหมดไป3-4 แสนก็จะไม่ไหวนะครับเขาถูกตั้งหมดไปแล้วไหม9,500,000พี่สาวใช้เงินได้ซื้อชีวิตเนี่ยหมดอ่ะที่ให้ตั้งแต่9,500,000-1,000,000แต่ได้ผมได้กลับมาได้มีโอกาสได้ทำบุญต่อผมก็ได้เดินชนท่านทำบุญเนี่ยพาท่านมาได้เห็นว่าท่านมาเตือนสติท่านนะครับการที่ผมได้ตายมาแล้วก็มาพูดชวนเราทำบุญนะทำบุญนะนะครับเพราะว่าอันเนี้ยผมได้มีโอกาสครอบเพื่อนน้องกลุ่มส่งเสริมทุกคนทั่วประเทศวนมาสารกล่าวนะครับไปวนบางแห่งวนวัดหมู่บ้างไปวนเกณฑ์บ้างทำบุญส่วนเพื่อนผมได้กลับมาเสียงเหล่านั้นนะครับก็ทำให้ผมได้กลับมาตุลาการตำรวจไม่ต่างกับตุลาการนี้เลยนะครับอันนี้เป็นห้องเรียนประจำชายมี12 เตียงผมก็ไปเยี่ยมพ่อนะตอนเช้าได้เห็นหน่อยมือทั้งสองข้างของพ่อนี่แปลกนะต้องใส่ถุงคุมไว้มันรวมคล้ายๆแบบตีนหมูทางขาหมูมันเหมือนอาชีพใช่พ่อนี่แกเป็นพ่อค้าขายหมูสั่งหมูมาขายแล้วก็ฆ่าหมูมือก็รวมเป็นหมูเลยนะครับแล้วก็ใช้ต่อใจก็เจอสามีใครพ่อไปหมดแล้วผมก็ไปที่ปตอนเช้าที่ไวท์ท่านนะครับเช็ดหน้าเช็ดตาเพราะว่าพยาบาลเขาก็ทำไม่ไหวก็รู้แล้วเนี่ยพยาบาลเช็ดตัวแล้วเป็นห่วงคนอื่นเขาเพราะเขาคงเหนื่อยน้ำพยาบาลเนี่ยเขาเช็ดตั้งแต่2 เตียงท่านเช็ดคนนี้เสร็จก็เช็ดคนนี้เช็ดคนนี้เช็ดหมดเช็ดวางแล้วเอาแป้งเด็กแคร์ที่ผมเห็นนั้นใส่หัวกระบาลแล้วก็วาดพึ่งหน้าขาวหมด2 คนเพราะเขาต้องเช็คความดันเช็คอะไรวางไว้หมอคนดูไงแล้วบ่ายญาติไปเยี่ยมนะครับดังนั้นที่ท่านอยู่เนี่ยญาติก็เลยหน้าขาวหมดเลยก็ขยับแป้งลูกเขาตาปากมาดูเสร็จแล้วพ่อก็ไปนะครับในที่สุดก็จากที่วัดหนาท่าบ้านหลังท้ายเรานะครับกระดูกลืมสั่งไปสับเลอที่สับเลอเนี่ยเขาจะทำงานในการเผาผมไม่สับเลอมาก่อนนะไม่ได้เอาชีวิตฟังตอนที่ช่วงที่แม่ที่พ่อผมได้ดีวันนี้ผมอยู่วัดชอบอยู่วัดเลยวัดอยู่ท่าเลยนะครับผมพ่อก็มีเมนอย่างเมนลอยเนี่ยก็ช่วยทำเมนลอยผมไปทำไปสัมผัสดวงวิญญาณมานะครับแล้วก็ตอนเผาเนี่ยท่านสำเร็จที่เผาเป็นนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเผาไม่ได้เกลียดเผาอยากคือใส่ฟืนน้อยใส่ถ่านน้อยมันก็เหลือหลุมเยอะแต่ถ้าเผาละเอียดนี่คือใส่แก๊สเยอะนะครับแก๊สใส่น้ำมันใส่ถ่านเยอะกระดูกก็จะเหลือน้อยลงฉะนั้นท่านก็สั่งได้นะว่าต้องการเผาหยาบหรือละเอียดเป็นการฝังกระดูกไว้เขาได้ระบบหยาบกระดูกก็จะได้มากหน่อยนะครับอันนี้กระดูกก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับเราต้องเผาไปเนี่ยทุกที่เหลือก็เล็กนะครับแล้วก็ลอยกระทานไปอันนี้คือชีวิตที่ของน้าของใครที่จริงๆแล้วเขาต้องเผาผมนะครับแต่ผมก็ต้องไปอยู่กับเขาเขาต่อไปครับสุดท้ายก็จบไปบ้านที่เคยอยู่หมู่ที่เคยนอนก็หมดสิ้นไปทุกอย่างก็ต้องมาอยู่ที่กำแพงวัดเอาอะไรไม่ได้สักอย่างนอนห้ามปลุกลุกห้ามใช้ปลุกกินปลุกได้ปลุกใช้ห้ามปลุกขออภัยหากว่ามาไม่พบไม่ได้หลบซ่อนตัวไปไหนเพราะว่ามันได้ต้องไปโอกาสใหม่หรือว่าหน้าค่อยมาทวงไม่สงวนนะเอาไปเขียนไว้ที่หน้าห้องก็ได้นะครับเราไม่ทำงานใครจะมาหาใครจะมาปูในตาเนี่ยบอกเขาว่ามาไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะแต่ตรงเนี้ยหมายถึงใครครับหมายถึงคนนอนอยู่ในโรงปูกินก็ปูไม่ได้แล้วพ่อแม่จ๋าพ่อจ๋ามากินนะต้องนอนอยู่แม่จะกินนะครับไอ้ตอนเนี้ยวันเนี้ยพวกเราเนี่ยไปไหนไปกลับมาข้างบนไปไหนกลับมาข้างบนพอตายบอกไปที่ชอบที่ชอบไอ้ตอนอยู่ให้ไปใช่ไหมพอตอนไปก็บอกไปที่ชอบที่ชอบเนี่ยนะครับเตือนเราไว้ไปไม่กลับเราไม่ตื่นพื้นไม่มีหนีไม่พ้นเห็นไหมครับเราก็รู้นะแต่เราไม่ได้ย้อนว่าวันนี้เราได้ทำกุศลทำความดีอะไรนี่กันนะครับแต่แล้วเขาก็ต้องทำให้เราเอาภาพมาสวดเอาภาพมาเทศนะพระพุทธเจ้าของเราญาติโยมเอ้ยเรามีความแก่ความเจ็บธรรมดานะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดท่านจะบอกไม่ประมาทคือเตรียมซะทำบุญทำกุศลสมัยไหนจะไม่ได้นะครับต้องมีแต่บุญกระบาดไปเราเตรียมซะทำความดีให้พร้อมเนี่ยคือไม่ประมาทท่านจะสอนอธิการสังฆาธิการทุกวัน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 ปัสสาวะสุโขการ
จเพราะเขาไม่ต้องทุกข์เหมือนเราแล้วเขาไม่ต้องมาร้อนมาหนาวเขาจะไม่ได้ป่วยเขาไปด้วยความสบายเขาแล้ว